สบายดีท่านผู้ชมต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮู้จักอาเซียนหรือโนอาเซียนรายการนี้มีขึ้นก็เพื่อเป็นอีกแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ปิดอ้อมข้างบรรดาประเทศสมาชิกทั้ง10และคู่ความเจรจาสําหรับเสาร์นี้พวกเรามีบทเสนอผลสําเร็จของกองประชุมสุดยอดเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่8ซึ่งกองประชุมดังกล่าวแม้แน่ใส่ฮัดแน่นสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันดีสืบต่อสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยืนยงกองประชุมสุดยอดเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนามหรือ CLV ครั้งที่8ได้สําเร็จลงในตอนเช้าวันที่25พฤศจิกายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ภายหลังดําเนินมา2วันโดยการเป็นประธานของท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโจฮุนเซนนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและท่านเงียนเติ้นยุงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้ง3ประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามเข้าร่วมข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แจ้งผลของกองประชุมให้พี่น้องทราบดังนี้1บรรดาผู้นำจากกัมพูชาลาวเวียดนามยังยึดมั่นและสืบต่อยกสูงบทบาทการร่วมมือของสามชาติพวกเฮาบนพื้นฐานสายพัวพันธุ์เพื่อนมิตรท่านนายกรัฐมนตรีท้องสิงห์ธรรมวงศ์กล่าวบางตอนในกองประชุมครั้งนี้ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตีราคาสูงต่อความคืบหน้าของขอบการร่วมมือเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนามซึ่งมาฮอดปัจจุบันเห็นว่ามีผลสําเร็จเป็นก้าวๆมาคือการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเขตสามเหลี่ยมพัฒนาฮอดปี2020ฉบับปรับปรุงใหม่แม้นมีความคืบหน้าหลายด้านโดยเฉพาะแม่นบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างโครงการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมจอดกับบรรดาแขวงในเขตสามเหลี่ยมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลงทุนของภาคเอกชนและอื่นๆซึ่งได้ประกอบส่วนสําคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาแขวงในเขตสามเหลี่ยมพัฒนามีท่าเอียงเพิ่มขึ้นด้านการศึกษาก็ได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมรวมทั้งการปรับปรุงมหาวิทยาลัยจำปาสักให้กลายเป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบรรดาแขวงในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประกอบส่วนอย่างเฮาหันเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทดังกล่าวซึ่งได้เอาใจใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมจอดระหว่างบ้านต่อบ้านเมืองต่อเมืองและต่อบรรดาแขวงพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าระบบโทรคมนาคมธนาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนฮอนจากประเทศเพื่อนมิตรคู่ร่วมมือพัฒนารวมทั้งญี่ปุ่นและการประกอบส่วนของภาคเอกชนพร้อมนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้สําเร็จการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือจากญี่ปุ่นกองประชุมสุดยอดในครั้งนี้นอกจากได้ทบทวนคืนความคืบหน้าและสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเขตสามเหลี่ยมพัฒนา CLV ฉบับปรับปรุงใหม่ถึงปี2020และบรรดาผู้แทนยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการปรึกษาหารือการร่วมมือในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาและทิศทางการร่วมมือในอนาคตคือบรรลุเป้าหมายคุณิมาชิจากนั้นบรรดาผู้นำ CLV ได้ลงนามรับรองเอาแถลงการร่วมของบรรดาผู้นำทั้ง3ประเทศซึ่งได้ตีราคาสูงต่อความพยายามและผลงานของคณะกรรมการประสานงานร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเขตสามเหลี่ยมพัฒนาฮอดปี2020ฉบับปรับปรุงใหม่เห็นดีต่อกลไกการจัดกองประชุมในระดับต่างๆเส้นกองประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม2ปีต่อครั้งเห็นดีสนับสนุนและสุขยู่ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเป็นต้นกิจกรรมการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในการพัฒนาเขตสามเหลี่ยมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพพร้อมนี้กองประชุมยังได้แสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ประกอบส่วนสนับสนุนและช่วยเหลือเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนามในระยะผ่านมา
พิเศษมันได้เป็นเอกภาพกันหับห้องเอาแถลงการร่วมของกองประชุมครั้งนี้รวมมี9ข้อสำคัญของกองประชุมครั้งนี้